ฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในสังคมเมืองอาจทำให้การใส่ใจสุขภาพของตนเองน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราก็ย่อมเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาจนเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ต่างแวดเวียนมาหาแบบไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ยังเป็นหนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้นๆโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากผนังหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีเสื่อมสภาพทำให้มีความหนาตัวขึ้นจากการอุดตันของไขมันและเนื้อเยื่อเป็นสาเหตุให้หลอดเลือดตีบการไหลเวียนเลือดไปสู่หัวใจลดน้อยลงและหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอจนอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้สถิติผู้ป่วยในจังหวัดน่านเป็นอย่างไรรายการพบหมอโรงพยาบาลน่านขอเชิญพบกับแพทย์หญิงนาฏลินชลิตพงษ์แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลน่านในวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลา 15:00 นถึง 15:30 นทางระบบเคเบิลทีวีโรงพยาบาลน่านรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบหมอโรงพยาบาลน่านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2563วันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับสาระดีๆนะคะที่จะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้ติดตามกันนะคะตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 15:30 นค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับแพทย์ของโรงพยาบาลน่านนะคะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งถือว่าเป็นโรคอันดับต้นๆนะคะที่คร่าชีวิตคนไทยนะคะรวมไปถึงประชากรทั่วโลกค่ะสำหรับโรคนี้นะคะจะมีสาเหตุอาการรวมถึงแนวทางการรักษาอย่างไรวันนี้ค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงนาฏลินชลิตพงษ์อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลน่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงนาฏลินนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะคุณหมอคะสำหรับโรคเกี่ยวกับทางหัวใจเนี่ยถือว่ามีเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะปัจจุบันก็คือดูในเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยดูมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นในทุกปีค่ะค่ะสำหรับโรงพยาบาลน่านของเรานะคะถือว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยถือว่ามีการเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นหรือว่ามีอัตราลดลงคะในแต่ละปีในแต่ละปีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะคะค่ะค่ะแล้วก็สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยค่ะคุณหมอมันมีความสำคัญยังไงเราถึงจะต้องมาพูดคุยกันวันนี้ค่ะค่ะก็คือเกิดก่อนว่าคือโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยค่ะก็คือเกิดจากการที่มีการอุดกั้นของหลอดเลือดหัวใจค่ะส่วนมากนี่ก็คือจะเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยมีภาวะมีเหมือนคล้ายๆแบบไขมันพอกที่ในเส้นเลือดค่ะแล้วก็พอถ้าเกิดถึงขณะหนึ่งเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นมาหรือว่าการมีสเตรทก็คือทำให้แบบไอ้พลาคตัวที่เกาะตรงเส้นเลือดเนี่ยมันแตกออกเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดการสะสมการของเกล็ดเลือดแล้วก็มันจะมีเหมือนคล้ายๆสร้างเป็นลิ่มเลือดออกมาอุดทำให้คนไข้แบบมีอาการแน่นหน้าอกพอเลือดหลอดเลือดมันถูกอุดกั้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาค่ะค่ะจะคล้ายๆกับโรคสโตรกพวกนี้ไหมคะคุณหมอการอุดกั้นของหลอดเลือดจะคล้ายๆกันนะคะค่ะก็คือทำให้ส่วนปลายของหลอดเลือดที่เลือดไม่ไปเลี้ยงนะมีการตาย
ของตัวเซลล์เกิดขึ้นคล้ายกันค่ะก็ถือว่าเป็นโรคที่เราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ทางที่ดีเนี่ยควรจะต้องรีบมาส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดเช่นกันใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วก็สำหรับโรคนี้นะคะเกิดขึ้นได้เฉพาะในผู้สูงอายุหรือว่าในวัยผู้ใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ค่ะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของคนไข้นั้นๆค่ะก็คือยิ่งเรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันหรือการเกิดแบบโรคทางพันธุกรรมเนี่ยค่ะทำให้เกิดโรคนี้ได้คือไม่ได้จำเป็นเฉพาะคนสูงอายุค่ะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงค่ะแล้วเพศล่ะคะมีปัจจัยไหมคะที่ว่าเพศชายหรือว่าเพศหญิงจะเป็นมากกว่ากันโดยส่วนมากจะพบในเพศชายมากกว่าค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่คุณหมอรักษาเนี่ยค่ะอย่างคนไข้โรงพยาบาลน่านเนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับในสถิติของในระดับประเทศค่ะถือว่าบ้านเราเนี่ยสูงไหมคะโดยทั่วไปโรคเส้นเลือดหัวใจตีบคือมันพบได้บ่อยอยู่แล้วเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะพอๆกับหมายถึงว่าตามสถิติของเขาเนี่ยค่ะก็แทบทุกจังหวัดอยู่แล้วนะคะพวกความดันเบาหวานตัวนี้ก็คือเป็นโรคยอดฮิตอยู่แล้วนะคะโรคทางอายุรกรรมเนาะค่ะคุณหมอคะแล้วก็สำหรับอาการเนี่ยค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยจะมาพบเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาด้วยการแบบว่ามาทางห้องฉุกเฉินเลยหรือว่าอยู่ๆเนี่ยมีการ walk in มาแบบมีอาการนั่นนี่คือประมาณไหนคะที่จะต้องมาเจอคุณหมอค่ะคนไข้จริงๆก็มีหลายอย่างค่ะคือถ้าเกิดคนไข้แบบอาการที่จะมาพบเลยเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นอาการแน่นหน้าอกค่ะเพราะเราก็น่าจะเคยมีการประชาสัมพันธ์ว่าถ้ามีอาการแน่นหน้าอกหรืออะไรเนี่ยให้มาโรงพยาบาลนะคะนอกจากอาการแน่นหน้าอกของคนไข้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีเหงื่อออกใจสั่นคลื่นไส้อาเจียนนะคะหรือว่าในผู้สูงอายุผู้หญิงหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานคืออาการอาจจะไม่ได้แบบมาแบบแน่นหน้าอกอย่างเดียวไงคะอาจจะมีอาการเหนื่อยค่ะหรือว่าน้ำท่วมปอดมาค่ะค่ะก็ถือว่าอาการเหล่านี้นะคะที่คุณหมอได้เรียนไปก็คือมีการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอีกไหมคะที่พบได้บ่อยอะค่ะถ้าอาการอื่นก็อาจจะถ้ามาด้วยที่แบบไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงเลยอาจบางคนอาจจะมีอาการพวกแบบจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ไงค่ะปวดหน้าอกร้าวไปหลังขึ้นคอหรือบางคนแบบปวดไหล่ปวดแขนเนี่ยเจอได้ค่ะซึ่งในช่วงท้ายนะคะเราก็จะได้มาพูดคุยกับการดูแลตัวเองนะคะรวมไปถึงการสังเกตอาการตัวเองเบื้องต้นนะคะว่าควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลภายในกี่ชั่วโมงภายในกี่นาทีนะคะค่ะคุณหมอคะแล้วก็สำหรับปัจจัยเสี่ยงค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางท่านเนี่ยเป็นโรคเบาหวานอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้มีปัจจัยเสี่ยงด้านไหนอีกคะถ้าโรคประจำตัวก็เช่นในคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงค่ะโรคเบาหวานในกลุ่มคนไข้ที่สูบบุหรี่ค่ะการพวกคนไข้ที่แบบขาดการออกกำลังแอลกอฮอล์พวกนี้เหรอคะมีส่วนไหมคะมีค่ะแล้วก็ในคนไข้ที่แบบมีปัจจัยเสี่ยงในครอบครัวอยู่แล้วเช่นมีโรคเส้นเลือดหัวใจตีบในครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะถือว่าก็ต้องสำรวจนะคะว่าทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งบุคคลในครอบครัวว่ามีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้หรือเปล่านะคะคุณหมอคะแล้วก็สำหรับการวินิจฉัยนะคะเมื่อเกิดอาการที่คุณหมอกล่าวไปแล้วเนี่ยว่าอาจจะมีการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะมีหายใจเหนื่อยหอบนะคะจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยค่ะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยแพทย์จะทำการวินิจฉัยยังไงคะถึงจะวินิจฉัยว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะก็อันดับแรกก็คือทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะมันจะบอกความผิดปกติได้ว่าคนเนี้ยจำเป็นที่จะต้องแบบไปสวนหัวใจเลยให้ยาละลายริ่มเลือดหรือว่าฉีดยาละลายริ่มเลือดเข้าใต้ผิวหนังค่ะนอกจากที่ทำคลื่นไฟหัวใจแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตรวจเอ็กโคหัวใจทำตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงจะเป็นแผ่นกระดาษคลื่นหัวใจเป็นเหมือนคล้ายๆอัลตราซาวด์ค่ะอัลตราซาวด์หัวใจดูว่าหัวใจบีบตัวเป็นยังไงมีแบบผนังกั้นห้องหัวใจส่วนไหนที่มันบีบตัวผิดปกติหรือเปล่าค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีการเจาะเลือดค่ะดูค่าเอนไซม์ของการตายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือการฉีดสีส่วนหัวใจที่เราจะสามารถบอกได้ค่ะพูดถึงเรื่องของการฉีดสีส่วนหัวใจตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวจังหวัดน่านใช่ไหมคุณหมอเพราะว่า
ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแม้ที่โรงพยาบาลน่าเลยอย่างที่หมอได้พูดถึงหน่วยตรวจส่วนหัวใจด้วยค่ะอ๋อค่ะก็หน่วยตรวจส่วนหัวใจค่ะก็คือเพิ่งตั้งมาไม่นานเมื่อต้นปีใช่ค่ะเมื่อต้นปีนี้เองก็คือของเราก็คือจะมีการฉีดสีส่วนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะแล้วก็สามารถทำบอลลูนทางขยายแล้วก็ใส่ขดลวดได้โดยที่ไม่อาจจะไม่ต้องแบบส่งตัวไปที่ต่างจังหวัดค่ะค่ะตอนนี้ก็ลดความเสี่ยงเพราะว่าจากเคสที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะมีหน่วยตรวจส่วนหัวใจเนี่ยก็ถือว่าบางท่านอาจจะไปไม่ถึงโรงพยาบาลลำปางหรือว่าเชียงใหม่ก็อาจจะเสียชีวิตระหว่างทางตอนนี้จะต้องใช้เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีแพทย์หัวใจอีกท่านนึงค่ะเป็นผู้ที่แบบเฉพาะด้านเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคุณหมอคะแล้วก็สำหรับการรักษาตรงเมื่อสักครู่ที่บอกไปนี่เป็นการวินิจฉัยใช่ไหมคะฉีดสีเข้าไปค่ะแล้วก็สำหรับการรักษาจะมีการแบ่งไหมคะว่าเป็นมากเป็นน้อยตรงนี้จะรักษาตามอาการใช่ไหมคะเราจะดูตามลักษณะของคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะถ้าคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีลักษณะของการยกตัวของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเราก็อาจจะเน้นในเรื่องของการเปิดหลอดเลือดให้เร็วก็คืออาจจะมีการคือจะแบ่งเป็นแบบการให้ยาการทำบอลลูนทางขยายไปเลยหรือว่าการผ่าตัดนะคะก็อันดับแรกถ้าเกิดว่าคนไข้มาแล้วมีการยกตัวของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยอาจจะให้เป็นยาละลายลิ่มเลือดค่ะเข้าทางหลอดเลือดค่ะเสร็จแล้วเราก็ประเมินอาการดูถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะให้ยาไปแล้วหลอดเลือดจะเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำส่วนหัวใจค่ะใส่สายส่วนฉีดสีดูว่าหลอดเลือดตรงนั้นมันตีบตรงไหนตำแหน่งไหนอะค่ะถ้าตีบแล้วเราสามารถอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำบอลลูนทางขยายหรือว่าใส่ขดลวดได้ก็ทำที่นี่เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉีดสีไปแล้วเนี่ยดูแล้วถ้าด้วยตำแหน่งหรือมีหลายรอยโรคมากๆเนี่ยค่ะอาจจะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดก็คืออาจจะต้องส่งตัวไปผ่าตัดที่อื่นค่ะของเราก็คืออาจจะเป็นเบื้องต้นนะคะบางท่านก็อาจจะทำตรงนี้แล้วก็รักษาหายเลยก็อาจจะไม่ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์เนาะแล้วก็อย่างเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าทำบายพาสหัวใจค่ะคุณหมอใช้ในโรคนี้ไหมคะค่ะบายพาสน่าจะเป็นการเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าในคนไข้ที่ไม่สามารถทำบอลลูนได้ไม่สามารถแบบใส่ขดลวดเข้าไปในหลอดเลือดได้เงี้ยค่ะแล้วก็จะเลือกวิธีการผ่าตัดบายพาสก็คือเอาเส้นเลือดตรงส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นขาหรือแขนเนี่ยมาต่อให้ข้ามก็คือบายพาสก็คือข้ามไอ้ส่วนหลอดเลือดที่มันตันค่ะไปยังกล้ามเนื้อส่วนปลายของหัวใจค่ะถ้าเป็นของภาคเหนือตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ตอนนี้ทำหน้าที่เดียวใช่ไหมคะหรือว่ามีที่อื่นด้วยมีที่ลำปางค่ะลำปางกับเชียงใหม่ของภาคเหนือค่ะก็ถือว่าที่เราส่งต่อนะคะคงเป็นอนาคตถ้าโรงพยาบาลหน้าโชคดีก็อาจจะมีการทำใบพัดทำบอลลูนตรงนี้จบที่นี่ได้ค่ะต้องอาจจะต้องมีแพทย์เฉพาะทางในโรคหัวใจอาจจะเพิ่มอีกหลายท่านเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วก็สำหรับยาเนี่ยค่ะตรงนี้คนไข้จะได้รับไปด้วยไหมคะหลังจากที่วินิจฉัยแล้วแล้วก็รักษาด้วยการทำฉีดสีและพวกนี้แล้วอะค่ะค่ะก็คือหลังจากทำบอลลูนใส่ขดลวดหรือแม้แต่การผ่าตัดเองค่ะก็จะต้องมียาที่จะต้องรับประทานต่อค่ะก็จะเป็นในกลุ่มของยาต้านเกล็ดเลือดซึ่งอันเนี้ยพอได้ไปแล้วเนี่ยคือไม่ควรจะหยุดเลยหมายถึงว่าน่าจะต้องกินไปตลอดชีวิตใช่ใช่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าลืมไปครั้งเดียวสมมติว่าวันนี้ทานมื้อเช้าไปแล้วเนี่ยพอจะเป็นมื้อเที่ยงไงค่ะเรามานึกได้อีกทีตอน5 โมงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นบ่อยๆนี้ก็คงไม่ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหลอดเลือดที่เราใส่ไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะตีบหรือตันซ้ำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็คือไม่อยากจะให้ขาดหรือว่าลืมค่ะค่ะมีโดยปกติแล้วเนี่ยจะทานวันละกี่เม็ดคะแล้วก็ทานมื้อไหนบ้างคะโดยมาตรฐานโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเพิ่งเป็นมาใหม่ๆเลยหมายถึงว่าเพิ่งเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบเราทำบอลลูนไปใส่ขดลวดไปปุ๊บเนี่ยจะกินอาจจะอย่างน้อย2ตัวค่ะก็ส่วนมากก็จะตอนเช้าอะค่ะมื้อเช้าค่ะใช่ก็
ก็คือมื้อเช้าก็คือต้องทานยาละใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากสองตัวสามตัวขึ้นไปตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าคนไข้จะเป็นมากเป็นน้อยใช่ค่ะแล้วแต่อาการแต่ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าก็อย่าลืมนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะต้องทานเนี่ยสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องกันบางทีอาจจะต้องห่างกันทุกกี่ชั่วโมงนี้ก็ต้องนะคะมีวินัยในการรับประทานยาด้วยคุณหมอคะแล้วก็นอกจากการทานยาให้สม่ำเสมอแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองนะคะนอกจากนี้ที่ออกไปพักฟื้นที่บ้านแล้วการใช้ชีวิตประจำวันตรงนี้มีส่วนสำคัญมากใช่ไหมคะจะต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษยังไงบ้างคือนอกจากรับประทานยาแล้วเนี่ยค่ะก็จะเน้นคนไข้ในเรื่องของการดูแลรักษาโรคอื่นๆคือโรคร่วมของคนไข้อะค่ะคือถ้าเป็นโรคความดันเนี่ยก็คือควรจะต้องรับประทานยาความดันโลหิตด้วยคือไม่ให้ความดันสูงหรือว่าในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็จะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย อาจจะมีด้านอื่นคือการรับประทานยาไขมันซึ่งเป็นก็คือแนะนำให้ในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยค่ะแนะนำให้รับประทานยาไขมันไปตลอดก็คือไปตลอดชีวิตเหมือนกันค่ะส่วนอื่นๆถ้านอกเหนือจากการใช้ยาเนี่ยค่ะก็จะเน้นเรื่องการออกกำลังกายของคนไข้คือในช่วงแรกที่มีอาการเนี่ยอาจจะออกกำลังกายเบาๆก่อนค่ะเช่นเดินแบบพอไม่ให้เหนื่อยมากค่ะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าคนไข้เริ่มปรับตัวได้แข็งแรงดีก็คือสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติค่ะโดยที่การออกกำลังกายของเราเนี่ยก็จะเน้นว่าอย่างน้อย30นาทีค่ะถึงจะเผาผลาญใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่านี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเนาะอาจจะ30นาทีอาทิตย์นึงอาจจะ5วันประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรื่องอาหารค่ะแล้วก็คงจะลดอาหารเค็มของมันของทอดตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะลดอาหารเค็มลดอาหารมันค่ะแล้วก็เพิ่มพวกแบบอาหารที่มีกากใยค่ะผักผลไม้เนื้อปลาหรือว่าถั่วอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหลักๆอยู่แล้วนะคะในการดูแลหลายๆโรคนะคะอย่างที่คุณหมอบอกก็คืองดของมันของทอดนะคะนอกลดอาหารที่มีไขมันแล้วก็ทานกากใยเยอะๆคุณหมอคะแล้วก็ในการออกกำลังกายอย่างการวิ่งเนี่ยค่ะมาทำให้ไขมันมันสลายไปได้หรอคะหรือว่ายังไงถ้าเกิดออกกำลังกายในถึงช่วงเวลาเช่นเกิน30หรือ40นาทีขึ้นไปอะค่ะจะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดค่ะคือลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันลดพอเราวิ่งไปปุ๊บเนี่ยพอน้ำหนักลดเนี่ยเดี๋ยวความดันก็จะลดลงเดี๋ยวน้ำตาลมันก็จะลดลงเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคขึ้นไปอีกค่ะค่ะไอ้พวกไขมันพวกนี้เขาจะกำจัดตัวเองออกไปเองได้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคุณหมอถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยค่ะค่ะก็คือออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารก็คือลดการนำเข้าแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญค่ะค่ะแต่ว่าก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะก็ทางที่ดีก็อย่างปัจจุบันนี้ก็มีการรณรงค์เรื่องของการวิ่งการออกกำลังกายเยอะขึ้นนะคะคุณมาคะแล้วก็สำหรับคนที่ตอนนี้นะคะยังไม่เป็นเนาะแต่ก็คาดเราไม่ได้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นหรือเปล่าตัวนี้แนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนาะอาจจะเรื่องของการทานอาหารอาจจะทานอาหารที่แบบอร่อยอร่อยแต่ว่าลืมรู้ไปว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าการป้องกันเนี่ยคงจะเน้นลดพวกที่จะทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงอะค่ะส่วนมากก็ถ้าก็พวกการดื่มสุราสูบบุหรี่หรือว่าการขาดการออกกำลังกายค่ะคือหลักๆก็ประมาณนี้นะคะคุณหมอคะแล้วก็สำหรับท่านที่ตัวนี้เป็นอยู่บางทีอาจจะเอ๊ะคุณหมอบอกว่าจะต้องทานยามาตลอดชีวิตบางทีอาจจะแบบหมดกำลังใจเนี่ยค่ะคุณหมอพอจะมีคำแนะนำหรือว่าให้กำลังใจผู้ชมทางบ้านไงบ้างคะสำหรับที่กำลังเป็นโรคนี้อยู่ค่ะก็คือโรคนี้คือถ้าเป็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารักษาหมายถึงว่าทานยาปฏิบัติตัวดีค่ะการกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยมันก็จะน้อยลงค่ะคือบางคนแค่เป็นหมายถึงว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยในชีวิตหนึ่งครั้งดูแลตัวเองดีรับประทานอาหารรับประทานยาก็คือก็ไม่กลับมาเป็นอีกคือสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนโดยทั่วไปอะค่ะไม่ถามว่าโรคนี้มันน่ากลัวไหมคือมันก็น่ากลัวเพราะว่าอัตราการตายมันค่อนข้างจะสูงค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้สามารถรักษาได้แล้วก็ถ้าดูแลอย่างต่อเนื่องก็คือ
ใช้ชีวิตปกติเลยค่ะตัวนี้มันจะอาจจะไม่คล้ายเหมือนพวกมะเร็งนะคะที่แบบว่าอยู่ๆก็แบบเป็นเลยแต่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราปฏิบัติตัวใช่ไหมคะค่ะเป็นเกิดน่าจะเป็นแบบการใช้ชีวิตการสะสมของพวกโรคหรือไขมันมาก่อนค่ะก็คือเป็นผลจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะคะเราก็ถือว่าโรคนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอได้แนะนำนะคะวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงณานลินชลิตพงศ์นะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการพบหมอโรงพยาบาลหน้านะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ